ถึงตอนนี้ไม่มีความหวังแล้วค่ะว่าอาจารย์มีชีวิตอยู่เพราะว่าป้าน้อยมั่นใจตั้งแต่ทราบผล DNA ของกาสลองค่ะเพราะว่ามันมีศพขึ้น3ศพที่จังหวัดนครพนมแล้ว2ศพนั้น DNA ตรงกับภูชนะกับกาสลองก็เลยมาดูว่าอีกศพหนึ่งอะที่ว่าหายไปช่วงที่ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งความกับในร้อยเวรตำรวจแล้วในร้อยเวรตำรวจบอกว่าติดธุระอยู่ยังไม่มาพอเช้าวันรุ่งขึ้นศพที่ผูกไว้ด้วยเชือกอันใหญ่นั้นอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็หายไปแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็คิดว่าเชือกหลุดแล้วก็ศพก็ลอยน้ำไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เชือกจะหลุดทั้งชาวบ้านทั้งนักข่าวท้องถิ่นเขาก็แปลกใจแล้วสภาพศพที่เราเห็นก็ไม่เหมือนกับสองศพที่พบวันที่27 29นะคะศพของวันที่26เนี่ยลอยอยู่ในน้ำแล้วลักษณะของเท้าข้อเท้าก็ไม่เหมือนศพอื่นค่ะมันงอโก่งขึ้นเหมือนขาคุณสุรชัยข้างที่ได้รับอุบัติเหตุค่ะได้รับอุบัติเหตุแล้วกระดูกแหลกไปชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นขาของอาจารย์ก็จะโก่งแล้วก็ไม่เท่ากันทำให้เวลาเดินมีลักษณะเดินกระเพลกค่ะแล้วป้าน้อยก็ตั้งข้อสังเกตตำรวจร้อยเวรคนนั้นนะคะว่าเมื่อมีคนไปแจ้งว่ามีศพมาลอยขึ้นที่ท่าน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองทำไมถึงยังไม่รีบมาทำการชันสูตรบอกว่ามีธุระไม่สามารถมาได้ในเวลานั้นสามารถทำได้เหรอคะแล้วทั้งวันนั้นตลอดจนคืนนั้นก็ไม่มาอันนี้ก็น่าสงสัยไหมคะไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีผู้ร้องแจ้งความแล้วต่อมาผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็เมื่อวันที่23มีข่าวแจ้งใหม่บอกว่าให้การใหม่ว่าศพที่มาขึ้นที่ท่าจำปาที่มาติดอยู่บริเวณนั้นปรากฏว่าได้ลากขึ้นมาไว้บนตะลิ่งแล้วก็กลับไปออกเสียงตามสายแจ้งลูกบ้านให้มาดูศพว่าใช่คนที่รู้จักหรือว่าเป็นญาติไหมเสร็จแล้วเมื่อกลับมาที่ลากศพขึ้นไว้บนตะลิ่งปรากฏว่าศพไม่มีได้หายไปแล้วคาดว่าจะไหลลื่นลงไปในแม่น้ำแล้วก็ไหลผ่านไปซึ่งมันค้านกับภาพที่เขาถ่ายไว้ครั้งแรกที่ว่าศพมาผูกไว้ลอยน้ำอยู่แล้วก็ผูกไว้ด้วยเชือกอันใหญ่ที่ท่าน้ำแล้วท่าน้ำนั้นก็เป็นปูนซีเมนต์เป็นขั้นๆยาวๆค่ะมันไม่เหมือนกับในอีกภาพที่ศพหลังๆมาที่ว่าไปเกยที่ตะลิ่งมันค้านกันทั้งภาพแล้วก็การให้การสองครั้งไม่เหมือนกันแล้วที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับแจ้งบอกว่าติดธุระมาไม่ได้ก็จึงฟันธงไปว่ามีการสั่งการ
ใดๆหรือเปล่าที่จะไม่มาชันสูตรศพทันทีทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วก็ศพก็หายไปคาดว่าในคืนนั้นคงมีการเคลื่อนย้ายศพเอาไปทำลายซากป้าน้อยยังคิดว่าน่าจะเอาไปฝังค่ะคงไม่ปล่อยลงน้ำไปเฉยๆหรอกน่าจะเอาไปฝังจะเผาก็คงไม่ใช่เพราะศพเปียกคงไม่ติดไฟแน่ก็ยังจะปรึกษากับลูกๆของคุณสุรชัยนะคะว่าเราต้องไปแจ้งความศพหายค่ะที่พื้นที่เขตที่ศพมาลอยมาตรงบริเวณท่าน้ำต้นจำปานั่นนะคะส่วนจะแจ้งว่าคุณสูชัยหายนี่ก็ยังจะต้องปรึกษากันอยู่ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเจอศพนี้เราก็ไม่สามารถติดต่อคุณสูชัยได้นานเกือบเดือนนะคะ